มาโอเคครับผมคุณผู้ชมก็อยู่กับผมในช่องของนัก YouTube นนท์เหมือนเดิมเกมที่2ในวันนี้นะครับผมเลือกที่จะมาจัดคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อย EP ที่149กับเกมกิเลนนะฮะเอาทุนเข้ามาที่ 15k พอนะครับลั่นไม่ถึงไม้100ก็ไม่เติมนะครับสัญญาอ่ะก็ไม้แรกนะครับเบ็ด10 750จัดไปคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกความสนานความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับมาลุ้นกันคุณผู้ชมกินเลนกินใจนะครับหลังจากที่ไปหัวร้อนมาโอ้โหบอกเลยว่าไม่น่าสิ้นคิดขนาดนั้นนะฮะคือมันห่วยนะเบื้องต้นคือมันห่วยเยอะเกินมาจอง2บิ๊กวินไม่มีก็เลยเลือกที่จะเดินไปต่อนะครับสรุปคือมันไม่เดินเบาให้ดิมันเดินหนักเลยสรุปโดนเต็มคาราเบลฮะ 50k เติม2ก็เลย 5k แล้วกันนะครับลุ้นกันนะฮะมีได้มีเสียเป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันอยู่ที่การควบคุมอารมณ์ของตัวเองเลยแล้วก็มีสติในการไม่ว่าจะเป็นการเติมการเล่นนู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปทำตามนี่ครับไหลค่อนข้างสวยนะฮะ330เติมรอบหมุนมา1คูณ19แล้วแต่ยังขาดทุนอยู่นะครับสำหรับไม้นี้โอเคสวยโอเคไม่ขาดทุนแล้วคุณผู้ชมไม้แรกของพวกเรานะฮะค่อนข้างที่จะโอเคอยู่บิ๊กวินมาอีก1ครั้งนะฮะจังหวะนี้460เลยฮะไม่ไหลไม่ไหลตัววายให้นะโอเคอุ้ย10มาเฉยเกทอ2ครับไม่ได้หมายแรกดูดีนะแต่ว่าคือคอนเทนต์เนี่ยเราซื้อแบบไล่เบ็ดขึ้นไปใช่ไหม10 20 30 40ถ้าในช่วงแรกๆมันจ่ายดีแบบนี้นะฮะช่วงท้ายเกมช่วงไม้หนักๆที่เราจะจัดเนี่ยผมเกรงว่ามันจะไม่ลั่นให้เราแบบไม้แรกๆนี่ดิอ่ะต่อไปไม้ที่2ครับผมเบียด20 1,500 รอบนี้ได้6สแคตเตอร์โอเคได้รอบค่อนข้างเยอะนะฮะอยู่ที่12รอบหมุนการเพิ่มตัวคูณเพิ่มทีละคูณ2เนาะไปคุณผู้ชมโอเคได้ครับไว้กบกับเคกับถุงกับคิวเหรียญที่มาเสียดายจัดเลยหุ่น5แล้วนะฮะไหลค่อนข้างดีอยู่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านผมนี่คือแบบมันอาการแบบคาราคาซังมาหลายวันแล้วนะไม่หายสักทีถามว่ายากินไม่กินอยู่นะฮะแต่อาจจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนที่แบบนอนไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะฮะผมทำนู่นทำนี่ทำนั่นเยอะนะครับบางวันลงคลิปก็ไม่มีเวลามาพิมพ์พูดคุยกับคุณผู้ชมเลยถ้าวันไหนติดธุระก็อาจจะแบบตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับในการลงคลิปแบบรอบพรีเมียร์นะแต่ถ้าว่างแน่นอนครับผมคุยด้วยอยู่แล้วเนาะตอนนี้รู้สึกว่ากิจกรรมของนายเพนเขาจะออกมาแล้วนะฮะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับ31ตุลาคมแต่ว่ารอบนี้เขาจะให้ฝากขั้นต่ำอยู่ที่100แล้วก็จะได้รับสิทธิ์คือไม่จำเป็นว่าคุณต้องเพิ่งเริ่มฝากนะครับถ้าคุณเคยมีประวัติฝากตั้งแต่วันที่1เนี่ยคุณสามารถติดต่อแอดมินเขาได้เลยนะฮะสามารถบอกแอดมินเขาเลยว่านี่ฝากตั้งแต่วันที่1 2 3 4แล้วนะก็คือ100ต่อ1บิน
100ต่อ1บินคุณจะเติม200 300อะไรก็ช่างเออแต่คุณจะได้โควต้าแค่1ครั้งเท่านั้นในการรับสิทธิ์นะเหมือนเดิมครับแจก 50k เหมือนเดิมรางวัลก็สับย่อยลงมาประมาณนั้นก็น่าจะได้ไลฟ์สดเหมือนเดิมนะฮะในช่วงท้ายเดือนเหมือนเดิมนะครับสวย10ไม่ได้ในไม้ที่3ของเรานะครับตัวคูณเพิ่มทีละคูณ2ค่อนข้างบ่อยนะเดี๋ยวยังไงดอถ้าเกิดว่าเขาแจ้งผมมาอีกรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอีก1ครั้งแล้วกันอันนี้คือบอกคร่าวๆก่อนแล้วกันบอกคร่าวๆก่อนยังไม่ชัวร์นะอันนี้คือเขาแจ้งผมมาว่าอย่างนี้นะครับและแน่นอนครับสำหรับสายเครดิตสายอะไรอ่ะเขาเรียกอ่ะสายคูปองสายฟรีอย่างเงี้ยก็ไม่เสาร์ก็อาทิตย์นะครับประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรอบแล้วกันของแม็กมานะเขาจะบอกให้ผมมาแจกไม่เสาร์ก็อาทิตย์วันใดวันหนึ่งแต่พักหลังมาเขาให้ผมแจกทุกวันอาทิตย์นะอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่ารอบนี้จะเป็นเสาร์หรืออาทิตย์ที่เขาจะแจกไอ้ตรงนี้ที่เขาเอามาแจกเนี่ยอยู่ที่เขาล้วนๆเลยไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่แบบมีแจกไม่มีแจกไม่เงี้ยต้องรอดูประชาสัมพันธ์จากผมเป็นคนกลางให้ฟังนะว่ากิจกรรมเขาเริ่มยังไงอะไรแบบไหนประมาณนั้นนะครับเจแถว2ไม่ได้มานี้เราซื้อ 2,250 ใช่ไหมดูทรงแล้วน่าจะเจ๊งเจแถว2มาเป้าไม่ได้โอ้คูณมาถึง23นะแต่ว่าสัญลักษณ์ที่มันจ่ายคือมันไม่มีตัวแพงๆเลยผมสังเกตดู10 JKQ อย่างเงี้ยต่อไปไม้ที่4นะครับคุณผู้ชมสัมพันธ์เม็ด40จัดไปรอบนี้4สแคตเตอร์ไม่มีตัวคูณฮะรอบหมุนล้วนๆเราอาจจะได้เห็นคอมโบที่สวยๆก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าทุกครั้งเลยที่ผมไม่ได้ตัวคูณเนี่ยผมได้แค่จำนวนรอบหมุนเนี่ยบอกเลยว่าคอมโบคอมจอยมันสวยงามมากเดือดมากนะฮะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะได้หรือเปล่าอ่ายังไงก็ฝากกดติดตามช่องของนัก YouTube นวลหนึ่งด้วยละกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยละกันแล้วก็ฝากกลุ่ม Lucky Odd Time เหมือนเดิมนะฮะมันก็จะเป็นกลุ่มบอกตารางการแตกของเกมในช่วงเวลานั้นๆก็สำหรับใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มสามารถทักมาผมได้เลยสำหรับช่องทางการติดต่อของผมให้ดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครติดปัญหาด้านไหนเนี่ยผมแนะนำว่าให้ติดต่อพี่แอดมินเขาโดยตรงเลยหรือไม่ก็ใครมีช่องทางการติดต่อผมอ่ะสามารถทักมาถามผมได้ว่าช่องทางการติดต่อพี่แอดมินเขาอันไหนไม่มีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้เนาะสองพันสามร้อยหกสิบไม้นี้คือทรงดีนะฮะตามทุนอยู่อีกประมาณ500ได้บางครั้งแบบผมเห็นคนมาคอมเมนต์ในใต้วิดีโออย่างนี้นะผมไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือยังไงนะครับในกรณีที่ว่าฝากไม่เข้าบ้างผ่อนไม่ออกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบพูดคุยกันส่วนตัวอย่างเงี้ยแบบผมสามารถที่จะตามให้ได้เนาะก็ผมมีหลายคอมเมนต์อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยแบบชี้แจงมาให้ทราบเนาะสวยเคเท่า3ไปเหมือนเดิมนะผมก็ยังมีอาการไออยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเวลาไหนที่ผมไอแล้วเผอิญว่าผมไม่ได้ปิดไมค์นะผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วกันนะครับยังมีอาการไออยู่นะต่อไปครึ่งทางของเราแล้วนะครับไมค์ที่5กูเจ๊งทุกไมค์เลยว่ะมีกำไรแค่ไมค์แรกไมค์เดียวเท่านั้นเองนะอะไรกันวะเท่าไหร่เท่ากันนะคุณผู้ชมเกมแรกผมเต็มคาราเบลเกินไปหน่อยว่ะรอบนี้ก็เลยถ้าจะซื้อไปเรื่อยเอางบเข้ามา 15k ก็พอมั้งประหยัดไปตั้ง 5,000 นู่นในกรณีที่ตะเลิดแล้วมันลิ้นจนหมดเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหนักนะอย่างน้อยคือเราเจ็บอ่ะเราประหยัดได้ 5,000 ใช่ป่ะมันซื้อได้ถึงเบ็ดไหนไม้ไหนก็ตามจำนวนเลยฮะซื้อได้ถึงเบ็ด60ก็60ไป
ซื้อได้ถึงเบ็ด70ก็70ไปประมาณนั้นโอ้ตัวคูณดีแล้วมันไม่คอมโบให้เลยอ่ะดูดิเออใจหน่อยมะ10แถว3คิวแถวแรกครับได้คิวจัดไป13 J3 เหรียญ2อะไรก็ได้ไม่มาลายค่อนข้างสวยนะแต่เผอิญว่ามันไม่ลงให้เรานี่ดิใจมา160อ่ะแย่ปะโอ้โหพี่ชายถามจริงไปต่อไปไม้ความหวังแรกของพวกเรานะครับ 4,500 พี่ว่าไงเบ็ด60ไม้ที่6โอเคมาความหวังอยู่ที่ไม้นี้แล้วแหละนะครับเปลี่ยนเป็นเรือถามจริงเกมแรกผมไม่น่าตะเลือเลยนะช่างมันคุณผู้ชมบอกว่าจะได้คืนในทันควันหรือเปล่าโอ้โหโอเคสวยครับเอท2เอท3คิวได้โอเคเอไรต่อคุณผู้ชมเราต้องการเหรียญช่องแรกเหรียญช่องแรกเอท2เอท2มาโอ้โหเสียดายอ่ะไม่เป็นไรครับผมคูณ11แล้วเคได้จัดไป J2 13อะไรก็ได้มาเหอะเหรียญถุงเหรียญไม่ได้คูณ17แล้วเอาดีๆพี่ชายเฮ้ยเอ้ยถามจริงวุ๊บเฮ้ยคูณเยอะแล้วเอาหน่อยดิไม่มาว่ะโอ้โหเฮ้ยเราเจ๊งมา5ไม้ติดต่อแล้วนะไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยทำแม่งแล้วคุณผู้ชมโอ้โหรอบนี้คือตัวคูณเพิ่มทีละคูณ4นะฮะแล้วก็ได้8รอบหมุนนะมาภาวนานะครับไม้ที่7ของพวกเรานะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เริ่มต้นด้วยการว่าว แล้วก็ว่าวเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเออเห็นดีๆดิเออคิวได้เหรียญช่องแรกมาฮึเหรียญมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะเออมาสักทีติดแถว2ได้เจแถวแรกไปอู้ผักมันเยอะนะฮะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะลงจะมีไหมเอมาแถวแรก10แถว2เออมาแล้วหูเคแถว2มาโอ้วเสียดายนะมันไม่มีผักลงมาให้เราลุ้นแม้แต่ช่องเดียวเลยนะครับแต่ว่าคอมโบปีศาจนะฮะเนื่องด้วยตัวคูณมันเพิ่มทีละคูณ4นะครับไหลค่อนข้างสวยเลย 13,000 กับอีก79ก็มาดีพี่ชายจึงฝังมากนะโอเคเราคัมแบ็กได้นะเนี่ยโอ้โหอุ้ยไม้ที่7ถึงปลดล็อกให้เรานะครับแล้วก็สิบได้เปลี่ยนดีๆที่เคเท่า2มาเฮ้ยมา5วายคู่ตัวแพงมีอีกเปล่าเอไม่ได้ว่ะโอ้โหมีแต่ตัวถูกแต่ว่าคูณดีนะฮะ 7,854 ก็มาดิพี่ชายถึงฝั่งมากนะ 9,000 กับอีก16โอเคโอ้โหนี่แหละฮะที่เราต้องการคือขอไม้ใดไม้หนึ่งมันสุดมาให้แบบนี้นะครับเต็มคาราเบลแน่นอน 22,000 นะครับทั่ววินไปต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมต่อไปไม้ที่8ครับผมเบ็ด80 6,000 อันนี้รอบหมุนดีตัวคูณก็เพิ่มทีละคูณ2ถือว่าโอเคนะฮะเราน่าจะลั่นถึงไม้ที่100ได้นะแต่ว่าจะมีกำไรหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเดี๋ยวรอลุ้นอุ้ยคิวแถว3ขอเหอะขอครั้งเดียวอุ้ยคิวมาควรจะมาเป็นอย่างยิ่งฮะ
โอ้โหไม่งั้นเราได้วายสวยๆเลยนะไม่เป็นไรลุ้นกันต่อผู้ชมมาให้มันคอมโบแบบนี้หน่อยเราถึงได้ลุ้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหว้าวสะบัดเลยสวยครับเคกับเหรียญจัดไป13 J2 อะไรก็ได้อุ้ยเหรียญกับเคจัดไปผู้ชมยังลุ้น10กับเจไม่ได้ฮะโอ้โหอย่างน้อยก็เพิ่มตัวคูณให้เรานะครับเหลือ8รอบหมุนกับตัวคูณที่คูณ13เป็นคูณ15แล้วตัวเคจ่ายตัวเจจ่ายขออภัย7รอบเจได้เก็บสะสมตัวคูณไปไม่น่าเกลียดฮะ10ช่องแรกก็ไม่ลงเอ้ยขอจ่ายเพิ่มเร็วโอ้โหลายมันสวยมากนะคุณผู้ชมนะ 1,284 แล้วอีก2รอบหมุนกล้าเปล่าโอ้โหไม่กล้าว่ะโอ้ตัวคูณเยอะแล้วไม่กล้าจ่ายนะฮะเจ๊งไปฮะไม่เป็นไรนะครับไม้นี้เราซื้อ 6,000 ใช่ป่ะต่อไปไม้ที่9ครับผมไม้รองสุดท้าย 6,750 จัดไปขอให้ได้ขอให้โดนสวย13เนี่ยอย่างเงี้ยมันควรที่จะไหลให้เรานะครับอย่างน้อยคือมันจะได้เพิ่มตัวคูณให้เรานะพอท้ายเกมไปมันจะได้แบบมีตัวคูณพอมันจ่ายมันจะได้ฉ่ำๆหน่อยสวยแบบนี้ไหลแล้วโอเคเลยถูกจัดไปบิ๊กวินบิ๊กวินเฉย 1,900 กับอีก3บาทคุณผู้ชมก็มาดิพี่ชายโอเคลุ้นให้มันจ่ายมาเยอะที่สุดแล้วกันสำหรับไม้นี้สวยจ่ายไปอย่างนี้ผมก็ชอบเลยนะคืออย่างน้อยมันเพิ่มตัวคูณฮะนะครับก็บวกรอบมา1โอเคเบาๆไปแค่คูณเพิ่มแล้ว13แล้วตอนนี้อีก5รอบหมุนคุณผู้ชมโอ้โหถ้าดีทีเหลวว่ะโอ้โหเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมาโอเค 1,400 สิบได้โอเคอะไรต่อคุณผู้ชมเราต้องการ A แถว3เป็นผักแทนคุณผู้ชมได้อยู่หลุ้นยากแล้วโอเคไม่ขาดทุนคุณผู้ชมพร้อมกับกำไรนะฮะไม้นี้บิ๊กวินมาที่ 6,894วันนี้เราซื้อ 6,700 ใช่ไหมกำไรมาประมาณโอ้โห 2,500 ได้นะอันต่อไปไม้สุดท้ายครับผมไม้ที่10เบ็ด100คุณผู้ชม 7,500 จัดไปยังไงซะเราก็มีกำไรนะฮะต้องรอลุ้นไม้นี้ว่ามันจะจ่ายเพิ่มมากน้อยขนาดไหนซึ่งตัวหูตัวคูณเพิ่มทีละหนักมากแต่ว่ารอบหมุนเราได้อยู่ที่8รอบเท่านั้นเองต้องภาวนาให้มันอย่าว่าแค่นั้นพอไปบวกรอบมา2เฮ้ยได้สวยสวยเคเท่า2ไม่ได้บวกรอบอีกมา1นะฮะตอนนี้คูณ9แล้วเบ็ด100เอาหน่อยเร็วโอ้โหอันนี้ก็บวกรอบจังตังไม่จ่ายถ้าเองจ่ายมาไม่ถึง 3,000 นะฮะผมจะไปต่อสวยอุ้ยอะไรวะเจเจอุ้ยได้อยู่เจไหลต่อคุณผู้ชมได้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 โอ้โหแต่ว่าโอ้โหจะได้จัดอ่ะสิบได้เอาหมดจะได้นะตัวแพงไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นหม้อตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่มันเป็นเจแล้วมันจะเป็นวายคู่เนี่ยเต็มหน่วงแน่นอนคุณ29แล้วถ้าจ่ายก็บันเทิงนะอยู่ที่ว่ามันจะกล้าจ่ายให้เราหรือเปล่าโอ้โหดูดิเฮ้ยไม่ถึง 3,000 จริงคุณผู้ชมอ
โอ้โหผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่วะคุมเครือนะตอนนี้กลัวอะไรล่ะกลัวอะไรล่ะปุ๊บมาดิครับเบ็ด200คุณผู้ชมโอ้โหไม่มีตัวคูณเลยรู้ที่มันทำคอมโบแล้วกันนะฮะมันเป็นเบ็ดหนักอ่ะถ้าเกิดว่ามันทำคอมโบดีๆนะครับแล้วก็มีตัวคูณสักนิดสักหน่อยเนี่ยมันก็แตกให้เราแล้วแต่รู้ให้มันอย่าเว้าก็พอโอ้โหชัดเจนเลยอะไรวะถ้าผมเสียวันนี้คือไม่โทษใครเลยนะฮะโทษผมล้วนๆเลยสวยเจเท่า3ดิได้โอเคผมก็ต้องโทษตัวเองล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนตัดสินใจเองทุกสิ่งทุกอย่างแบบตัดสินใจที่หน้างานหมดเลยอารมณ์พาไปด้วยนู่นนี่นั่นพาไปด้วยตั้งแต่เติมแรกแล้วสวยครับเหรียญต้องเป็นเคไม่งั้นก็ผักเป็นถุงเชื้อเลยคูณ6แล้วนะฮะเนื่องจากตัวคูณมันเพิ่มที่เราคูณ1เนาะอย่างที่ผมบอกลุ้นให้มันแบบทำคอมโบหน่อยแต่นี่มันติดว่าวไปหน่อยนะเนี่ยดูดิมาเปลี่ยนเป็นตัวเคได้มั้ยแถว2อ่ะสวยคิวแถวแรกไปไม่งั้นก็เป็น10ตรงนี้โอเคได้เต็มคาราเบลจัดไป 3,680เหรียญได้สวยคุณผู้ชมถุงแถวแรกถุงโอเคไม้นี้ผมเลิกคุณผู้ชมโอเคนะมันอาจจะเก็บคืนมาได้ไม่หมดนะครับสำหรับเติมแรกที่เราเสียไป 50,000 เนี่ยแต่ว่าเติมเนี้ยก็โอ้โหกำไรมาแล้ว 10,000 นะครับคูณ 15,000 ตอนนี้ 13,000 แล้วกำไรอยู่ที่ว่ามันจะกล้าจ่ายให้เราเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหรือว่าเราตัดสินใจได้เฉียบขาดอยู่นะอุ้ยขอถุงได้มั้ยอ่ะแถว3อ่ะจะได้จัดเลยนะถ้าถุงมาเนี่ยเต็มคาราเบลเลยดูดิโอเคได้คุณผู้ชมคิวแถว2ฮะ10แถว3 10ยากว่ะเคแถวแรก10แถว3ไม่ได้นะฮะเหลืออีก2รอบหมุนโอเคกำไรเรามา 15,000 นะถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวค่อยทยอยตามเก็บกลับคืนแล้วกันนะฮะไอ้ที่มันเสียไปเมื่อตอนเติมแรกอะ 50,000 นะหนักซะเหลือเกินโอ้โหเสียดายจัดที่จะโดนถูกอ่ะมาสุดท้ายครับคูณ15ขอจ่ายหนักๆหน่อยมั้ยได้อยู่เห็นเป็นคิวเรือแถวแรกมาเปล่าไม่มานะฮะ 4,800 โอเคเอาไปเอามากำไร 20,000 ครับถือว่าทำได้ดีกิเลนพยองโชคเขาให้ 29,000 กับอีก26,000 กับอีก970ขออภัยคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับซื้อไปเรื่อย EP ที่149ใช่ป่ะกับเกมกินเลนนะครับใจถึงพึ่งได้ตลอดเลยนะฮะงบที่ 15K คุณผู้ชมได้กำไรมาสุทธิประมาณ 20K ได้ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ช่องของนัก YouTube นนท์1ด้วยละกันไว้เจอกันใหม่ครับผมคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ